โอ้ตัวแรงครับตัวแรงโอ้โห ADV อ่ะ160สายทัวริ่งเนี้ยโอ้โหเลี้ยวอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วทุกคนเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลยอ่ะมันโอ้ยวันทูที่โฟร์ไฟสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีเช้าที่แสนจะเย็นๆนะเช้านี้ชลบุรีก็พอได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วเช้านี้ลมเย็นๆมาแล้วแต่วันนี้ฟ้าเปิดนะแดดค่อนข้างแรงอะตอนนี้เวลา 8:48 นาทีอุณหภูมิเช้านี้อยู่ที่31องศา31องศาแต่ว่าลมเย็นๆนะพอได้รู้สึกแล้วฮะพอได้รู้สึกแล้วบรรยากาศหน้าหนาวมาแล้วเมื่อวานก็กรมอุตุก็ประกาศแล้วประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วชลบุรีก็พอได้รู้สึกเย็นๆนะถ้าอยากหนาวก็ต้องขึ้นเหนือแต่บรรยากาศหน้าหนาวเนี่ยมันเหมาะในการขี่รถออกทริปอะลมเย็นๆกลางเต็นท์นอนนะตามภูเขาเฮ้ยโอ้ลมแรงมากอ่ะชาวนี้ลมแรงดูที่ต้นไม้อ่ะดูที่ต้นหญ้าอ่ะปลิวว่อนเลยอ่ะอ๋อตอนนี้น้องซ่าผมก็น้ำมันลงไป2ขีดแล้วขี่ได้132กิโลขีดแรกนี่จะลงช้าเนี่ยฮะพอขีดกลางๆเนี่ยจะเริ่มลงเร็วแล้วครับเนี่ยเช้านี้ก็รถเยอะเหมือนเดิมเอามาตะซิตี้ชลบุรีตอนนี้ดอกทูบเริ่มมีแล้วฮะเริ่มฤดูการดอกทูบแล้วเห็นไหมไอ้ดอกทูบตัวนี้มันเริ่มแล้วปลิวว่อนเลยตอนนี้ตัวนี้แล้วตัวปัญหาเลยเนี่ยปัญหาแต่ละโรงงานเนี่ยมันเข้าไปในโรงงานนะทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพนะเยอะมากฮะช่วงนี้แหละเนี่ยลมหนาวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแต่ละโรงงานเนี่ยชิหายแน่นอนนะโอ้ยแดดแรงมากทุกคนร้อนมากครับตอนนี้ถ้ายืนอยู่เฉยๆนี่บอกได้เลยว่าร้อนมากอันนี้ยังดีที่ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮะพอได้มีลมมาปะทะทำให้รู้สึกเย็นๆหน่อยขี่เร็วไม่ได้ฮะลมมันพัดโดนตัวนี่พอซ่าผมนี่มีอาการเลยฮะโยกเยกเลยนี่ขนาดพอซ่าเนี่ยมันเป็นรถที่ใหญ่นะใหญ่แล้วก็หนักนะที่จริงเรื่องลมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่เจอลมช่วงฤดูหนาวเนี่ยเอาเรื่องกันนะมีอาการนะแข่งคันหน้าเนี่ยคันเล็กๆแบบนี้นะบอกเลยว่ามีอาการแน่นอนนะคันเล็กเนี่ยวันนี้ก็ออกกะดึกฮะวันสุดท้ายแล้วทิศหน้าก็เข้าบ่ายแล้วอาทิตย์นี้ได้หยุดพุธพฤหัสนะวันหยุดผมก็พุธพฤหัสแล้วฮะไม่เคยหยุดเสาร์อาทิตย์กับเขาหรอกโอเคไปได้
ขตก่อสร้างขออภัยในความไม่สะดวกยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จโครงการวางท่อฮะท่อระบายน้ำน่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งนี่แหละเสร็จ yeah. ดีที่อาทิตย์หน้านี่ผมเข้ากะบ่ายนะ okay. เข้ากะเช้านี่ตายแล้วรถติดบันไลขันหน้าเขาจูงรถทำไมเนี่ยโอ้โหไม้กวาดป้าเฮ้ยไฟเขียวทุกคนไฟเขียวโอ้ไฟเหลืองแล้วโอ้วันนี้รถเยอะมากฮะรถออกจากมอเตอร์เวย์โอ้ดูดิติดยาวเลยฮะโอ้โหติดถึงนู่นเลยฮะติดถึงด่านเก็บเงินเลยแดดมันส่องเข้าตาผมอะรุนแรงเหลือเกินนะแดดเช้าเนี้ยวิ่งข้างหน้าไฟเขียวแล้วสงสัยไม่ทันแล้วฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือมาลูกเสือวันอยู่นี่ต้องล้างน้องซ่าเลยฮะกรมอุตุประกาศแล้วว่าลมหนาวมาแล้วได้เวลาล้างแล้วฮะไฟยังเขียวอยู่นะเชื้อเร็วๆหน่อยสิโอ้ยเหลืองแล้วฮะฝั่งนู้นโอ้เช้านี้รถบรรทุกเยอะมากนะออกจากมอเตอร์เวย์มีแต่รถพ่วงเลยต้องรออีกนานฮะไฟเพิ่งจะแดงอ่ะโอ้ยเช้านี้ก็ไฟแดงไม่เป็นใจเลยเฮ้ยแต่ข้างหน้ามีรถบรรทุกอยู่ฮะอาจจะช่วยบังแดดบังได้ไหมบังได้ไหมโอ้เขาไม่ไปฮะได้อยู่ได้อยู เผื่อแผ่นะครับเผื่อแผ่หน่อยมากๆเข้าร่มด้วยกันครับเข้าร่มด้วยกันร้อนมากครับเช้านี ามือมาต่อไปก็ด้านหน้าฮะโอ้โหคิวยาวมากครับโอ้โหข้างหน้ามาแล้วมาแล้ว
ไปก็คิวผมละเออฝั่งโน้นรถน้อยอะ nope. เปิดไฟเลี้ยวนิดหนึ่งอะนี่เราพร้อมจะเลี้ยวแล้วนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไม่รีบอะไม่รีบฮะอยู่ในร่มนี่แหละแดดรุนแรงเหลือเกินนะโอเคเขียวแล้วแปดนาฬิกา59นาทีฮะโอ้โหเช้านี้ถึงบ้านล่าช้าเนี่ยแหมล่าช้าพูดยังกับรถไฟเลย9โมงแล้วอุ้ยเสียงบิ๊กไบค์เมื่อกี้บึ้มบึ้มเลยโอ้ตัวแรงครับตัวแรงโอ้โห ADV อ่ะ160สายทัวริงเงี้ยโอ้โหเลี้ยวอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วทุกคนเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลยอ่ะมันโอ้ยเมื่อกี้ว่าจะบีบแตรก็ไปกดโดนหาอะไรก็ไม่รู้ปุ่มแต่ฟอร์ซ่าเนี่ยมันเล็กจริงๆอะเก็บได้บวกแล้วเมื่อกี้นี้ดีที่ผมขี่ช้านะทางเข้าซอยบ้านผมก็ยังเหมือนเดิมอะยังไม่เสร็จนะโครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำอะที่จริงก็เสร็จแล้วเลยน่าจะเอาออกได้แล้วล่ะวันนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วโอเคโอ้บรรยากาศชั้นนี้ก็เกือบได้บวกกับรถเก่งนะเมื่อกี้โอ้เกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วน่าจะผู้หญิงขับกับเมื่อกี้คิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยนะอ่ะโอเคฮะใกล้จะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ